เป็นปล้องหนอตรงนี้เป็นสี่แยกนะครับกำลังงงยุบไปทางไหนวะไปทางโน้นทางนี้ทางนี้ทางนี้เรามาคือเดินข้ามสะพานเนี่ยคือข้ามกระแพงไม้ไผ่เนี่ยแข็งแรงมากเลยเอาใบนี้มาปิดเป็นอะไรนะเป็นล่มหนอไม่ซื้อใครแม่โอ้ยเงินแปลงแล้วเนี่ยปายเป็นตัวนะเดี๋ยวทำอะไรนะครับทุกคนลุงจะลงโชว์นะครับว่าสเต็ปขั้นโอ้ยจะขี่ลงแล้วเหรอเนี่ยสาวแซวอะไรจ๊ะไปด้วยกันไหมโอ้ยนี่ไปยืนที่ขนาดไหนเนี่ยโอ้ได้อยู่ลื่นมากต้องมีคนส่งกำลังใจพิงโก้สาวๆโอ้ยเราเลยไม่ไหวค่ะเป็นควายเป็นควายเขามากันชิวๆนะลุงก็ชิวอยู่ไงแต่ถ้าเราจะมาล้มตรงนี้ก็ไม่ล้มไม่มีทางหรือไม่แน่ดีคุณมีสเต็ปการวิ่งไวแม่งสอนอยู่อันนี้มันคือยังสเต็ปเด็กๆเขาขับกันอะไปเฮ็ดซังอะขับไปไล่ไปนาไปสวนหรือไงอยู่เนี่ยคือตอนนี้เราเดินทางกลับไปแล้วนะครับแต่ว่าเห็นสาวๆเนี่ยมาเต็มเลยเป็นผู้หญิงอะไปดำนาไปทำอะไรมาไม่รู้อะไปเฮ็ดอีสังไปเฮ็ดอีสังมาสาวดอยอายอะสาวอาขาวไปเฮ็ดอีสังมาเพราะว่าอะไรอะกล้องไปเฮ็ดอีสังมามาหน้ามาหน้าเอาดิมาหน้าเนาะมาหน้าสาวเต็มแล้วสาวอายสาวดอยนั่นเลยกลับยังสาวจริงๆทุกคนสาวทั้งนั้นเลยอ่ะผู้หญิงนั่นเลยทำไมเขาไม่ใส่เต๋ยอ่ะสาวปะล่องอ๋อวัดปะล่องนี้สาวปะล่องกลับแล้วเนาะกลับแล้วกลับเย้าเป็นปะล่องเนาะมาก้ามาดำนาหรือมาถอนก้ามาถอนหญ้ามาถอนหญ้าเนาะอ๋อจมค่ะเออลูกเห็นไหมสาวสาวเดี๋ยวลุงจองนะลุงจองกลุ่มหลังนะกลุ่มแรกลุงไม่จองลุงจะจองกลุ่มหลังกลุ่มหลังใช่ไหมกลุ่มหลังไว้นะเออไว้เพื่อให้ลุงด้วยอ่ะเดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนชุดครับเดี๋ยวพาคุ้มอีไปกินอาหารในเมืองหน่อยคุ้มอีบอกมากลางลุงอันแน่นี่ทรมานมากเลยเดี๋ยวคืนนี้ฟิงเราไปเที่ยวในเมืองกันทั้งวันนะไปชิวชิวมันตกแกต้องไปชิวมากแหละเนี่ยดูทางดิตกทั้งวันทั้งคืนครูครับอีบอกว่าบ้านนี้มีสาวครับพานหัวเลยบอกลุงจะเอาคนแก่อีบอกไม่ได้ต้องเอาสาว พาไปดูสาวบ้านนี้ครับไม่รู้เป็นใครอีเคยเห็นไว้แต่ไม่มีเบอร์ตามครูครับอีไปครูอีจะติดต่อสาวให้ลุงให้ได้เลยเดี๋ยวตามไปดูนะครับทุกคนโอ้โหนี่บ้านอะไรวะบ้านเก่ามากสวยมากบ้านหลังนี้สวยครับพี่เนาะใหญ่อะคำอีตามหาสาวครับโอ้โหวันอะไรวะเนี่ยคำอีบอกว่าลุงอแน่มาทั้งทีลุงอแน่ไม่เคยไปบ้านไหนนะครับอีจะพาไปหมดเลยอันนี้ชื่อว่าบ้านสาวนะครับโอ้ BNSL บ้านเสาบ้างไม่ใช่บ้านสาวมั้งลุงอ่านว่าอะไรเสาบ้านสาวบ้านสาวเสาเสาหมายถึงว่าเสาต้นที่ว่าเอาไว้ปลูกเรือนอะแต่ว่าเสาหรือสาวหรือเสาต้นไม้ไว้ชมค่ะไว้ชมค่ะใช่ก็ตามันเก็ตไม่เอาตามันเก็ตเลยวะได้เนาะกี่จะพาอะไรคุณป้าอยู่บ้านเก็ตอ้าวเหรอบอกว่าสาวบ้านเก็ตมีตรงไหมไปทำอะไรไปเที่ยวสาวอ่ะไปแอลสาวไม่เอาเรือหรอกไปเมาบ้านสาวก็ดีนะจะได้ไม่ต้องกลับเก็ตประลองก่ะอ๋อเป็นสาวประลองเนาะอยู่กับพี่น้องไตอ๋อจริงๆเป็นบ้านคนไตแต่ว่าพี่น้องประลองมาอยู่ด้วยไงเมื่อกี้ที่เห็นก็คือคนประลองแหละบอกว่าสาวไตก็มีมีหลายมีน้ำมั้งมี50-60ก็ดีนะมี50-60หลังหรือ50-60คนไม่รู้เอออีก็หามาได้เนาะหาสาวทุกบ้านลุงจะกลับบ้านก็ไม่ให้ลุงกลับลุงก็หนาวพี่บอกอยากกลับบ้านมากเลยวันดีๆวันฝนไม่ตกไม่เคยพามาวันฝนตกพามาเฉยเลย
จะไปดูบ้านสาวครับคือบ้านอะไรผมก็จำไม่ได้อ่ะนะครับเลี้ยวเข้าในหมู่บ้านสาวกันนะครับทุกคนอันนี้มันจะเป็นเส้นทางชนบทจริงๆนะครับทางเล็กๆแคบๆแล้วก็เป็นเส้นทางที่บ้านช่องบ้านเรือนเนี่ยน่าจะพอให้เราได้ค้นหาความดั้งเดิมแล้วก็ความเป็นวิถีของคนในเมืองเชียงตุงที่อยู่โซนนอกเมืองนะครับเส้นทางก็เป็นขี้ดินปิ้นไปปิ้นมาอย่างเงี้ยลุงเอาอยู่สาวอยู่ในบ้านแหละอีคงไม่เจอหรอกคือนอกเหนือจากไปร้านค้าแล้วแบบเขามานั่งรวมตัวกันเงี้ยเราอาจจะได้เห็นอ่ะมีอยู่นะครับบางคนเขาก็นั่งกินเบียร์กันมีกลุ่มเงี้ยแต่ว่าโอ้มันก็มีบ้านเก่าอยู่นะแต่มันมีอะไรแย่มากเลยโอ้ยจ้าจะไปทางไหนก็แล้วแต่เจ้าออกขวานะครับไม่รู้จักใครนะครับทุกคนมาเซอร์เวย์เฉยๆเผื่อเราเจอคนที่จะพอพาเราเที่ยวหรือแม้กระทั่งเส้นทางกันนะครับที่มันน่าค้นหาแล้วก็จะอยู่ต่อเลยได้ไหมนี่แล้วอีกจะไปทำต่ออีทางคนนี้นี่ไงทางหญ้าเนี่ยเดี๋ยวคนอีกก็จะถ่ายแบบเนี้ยนี่เขาคุ้มไปนามาโอ้ทางยังเป็นทางหญ้าเนี่ยอันนี้คือบ้านสาวนะครับทุกคนโอ้อีดิฟคือไม่มีสาวนะครับมีแต่แม่เท่ากันเด็กน้อยโอ้อีดิฟเว้ยทางจะยากขึ้นนะครับเพราะว่าทางนี้จะเป็นทางลำบากมากครับบอกว่ายิ่งไปทางก็ยิ่งยากแล้วก็จะมีบ้านเก่าๆเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่าเราไม่รู้จะเก่าขนาดไหนดูเส้นทางนี่คือไปอีกหนุ่มหมู่บ้านนะครับบ้านแก่นนะครับดูโอ้ทางยากว่ะทางยากเราก็ไม่เคยมาได้ลองมาเรียนรู้เส้นทางในชนบทวิถีชุมชนก็ดีนะเพราะว่าบางทีเราไม่มาเราก็ไม่รู้ไงตะลุยวันฝนตกต้องแบบนี้ครับเราจะต้องเจอช้างเผือกในป่าใหญ่ผมเชื่อในเส้นของนักเดินทางโอ้ยเดี๋ยวแล้วขากลับจะกลับยังไงไม่รู้ถ้ามึนๆเนี่ยมาเดี๋ยวไปกันต่อทุกคนครูคำอีใช้วิธีทางลัดครับพวกคนบ้านเก่นใช่ไหมบ้านแก่นล่ะบ้านแก่นไปเลยบอกไปจอดบ้านสาวแล้วนะอากี้ถามหาสาวไหมไปจอดบ้านสาวเขายังไม่ได้เอาไอ้นั่นขึ้นเลยสาวนะคะมีภาษาไทยด้วยโอ้ยพี่ดูสาวจริงวัดบ้านสาวนี่วัดบ้านสาวแต่ไม่เจอสักก้อไม่รู้ไปไหนเนี่ยบ้านสาวเจนี่มองเยอะค่ะเออบ้านหรือว่าสาวอยู่ในวัดวันนี้งงมากเลยเดี๋ยวไปบ้านแก่นตามอีไปนะทุกคนเรากำลังตามคนบ้านแก่นไปนะครับซึ่งเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางดินล้วนๆเลยไม่มีปูนแม้แต่น้อยเลยคือรู้จักบ้านสาวมานี่คือมันเป็นทางชนบทของแท้ผมไม่เคยเข้ามาเส้นนี้เลยนะครับทุกคนทางก็ยากไว้ก็พอได้แหละนะครับถ้าฝนไม่ตกน่าจะดีกว่านี้โอ้ยนะครับคือเข้ามาลึกพอสมควรเลยถ้าเดินนี่คือไกลนะครับก็คือคนที่ไปทำนาเนี่ยเขาก็เดินเข้ามากันเนี่ยอันนี้คือเรามาไกลแล้วนะครับเนี่ยทางนี้ทางดินหนังหมูนะครับเพียงแต่ว่าน้ำมันซ้อดินออกไปหมดไงหน้าดินมันเลยล้างไปมันเลยไม่ลื่นเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเพิ่งตกมาใหม่ๆหรือมันแฉะเนี่ยคือแบบว่าโอ้ไม่ต้องคุยอ่ะขี่กันมันเลยเดี๋ยวเราลองไปดูครับว่าบ้านคุณน้าที่เป็นคนประลองเนี่ยจะพาไปเจอสาวไหมครับบอกว่าสาวมีหนำมี50หลังเนี่ยเป็นบ้านหรือเป็นสาวที่เราต้องการที่จะไปค้นหาน่าจะถึงแล้วเว้ยหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับนี่เขาชี้ไปเลยไปบ้านคุณน้าคนนี้แหละโอ้ทางยากกว่าวิ่งดูเลยโอ้ทางยากกว่าบ้านแก่นป๊อดดูระวังขึ้นก่อนทางยากขึ้นเขาได้ให้เขาขึ้นก่อนโอ้ทางยากละให้เขาอยู่ก่อนโอ้ไม่ง่ายเลยลื่นอ่ะไปวิ่งตามน้ำเยี่ยมมากวิ่งตามน้ำเยี่ยมมากสาวดอยอีกเขาเป็นสาวดอยแล้วตอนนี้อยู่ในโหมดเที่ยวน้ำฝนต้องเป็นสาวดอยอู้ดูทางดินล้วนๆเลยอ่ะลึกสุดใจเดี๋ยวถึงละดูเลยไปบ้านไหนดูเลยไม่เป็นไรใจเย็นนั่นนี่นั่นนี่เฉยอย่าตกใจไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามไปขาชี้ไปแล้วอุ้ยบ้านนี้ล้วนๆเลยติดเขานะครับทุกคนดูภูเขาเนี่ยใกล้ๆนะพี่เนาะบ้านติดภูเขาเลยอ่ะบ้านเรามาไกลนะเนี่ยทุกคน
บ้านนี้ไม่ใช่หมู่บ้านแก่นนะครับเป็นบ้านกุงว้านะครับกุงม้าหรือกุงว้าเนี่ยเป็นคนชนเผ่าว้านะครับซึ่งยังไม่ใช่บ้านที่เราจะไปบ้านแก่นนะครับเพราะว่าเราต้องข้ามเส้นทางนี้ไปน่าจะใกล้ภูเขานะครับแล้วก็ทางยากพอสมควรเลยเรามาไกลแล้วทุกคนครับอีรออยู่แต่ต้องไกลกว่านี้ต้องไกลกว่านี้เขาเดินมาไกลๆมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างบ้านแก่นจะไกลขนาดไหนนะครับทางยากนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนตรงนี้เป็นสี่แยกนะครับกำลังงงยุบไปทางไหนวะไปทางนู้นทางนี้เรามาอันไหนอันนี้ไปทางไหนไปเบียงไปเบียงอ๋อทางนี้ไปเบียงได้ด้วยแล้วทางนี้อ่ะอีทางซ้ายเนี่ยบ้านบ่ออันนี้บ้านแก่นเหรออ๋อค่ะอันนี้เป็นร้านค้าตรงสี่แยกพอดีนะครับทุกคนรวมๆเต็มเลยไปจมค่ะพี่นางบ้านอยู่บ้านไกลค่ะบ้านอยู่ตรงนี้เองอ้าวแล้วไม่พวกเขาไปต่อล่ะให้เขาลงทำไมอ่ะฮะแล้วไม่พวกเขาไปต่อล่ะพี่เขาชวนไปเที่ยวบ้านประลองมีสาวไหมบอกว่ามีอยู่สาวอ่ะไปก็ไปใช่ถ้ามีสาวที่ไหนต้องมีน้องฟิงค์ที่ท่านมันประลองอยู่บ้านไหนอ่ะข้างบนนี้ค่ะเป็นบ้านดั้งเดิมป่ะมีผัวแล้วหรือเปล่าไปดูก่อนไปดูหน้าสาวก่อนแป๊บนึงเมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเลยมันก็มีหนุ่มอยู่เยอะมากเลยเดี๋ยวลุงดูก่อนลุงแก้ไปเชี่ยวก่อนมีสาวแท้วะจริงว่ะร้านค้าไปร้านค้าฟิงค์ไปร้านค้าเลยก่อนไปซื้อค่ะไปฟิงไปเถอะกำลังมันเลยถือลูกถามป้าครับตาป้าครับพี่ไปดีกว่าเอ้าเล่นไอดอลเล่นไอดอลสวัสดีครับเฮ้ยมีสาวเว้ยเขารู้จักเล่นไอดอลด้วยอ่ะไปซื้อค่ะอีสาวประลองนั่งอยู่3ก้อเนี่ยเขินหมดเลยสาวเขินอันนี้สาวไหมโอ้ยกำลังบังความแล้ววิ่งกำลังบังเลยสาวพี่อายว่ะไปสาวอายพี่เขาว่ากันกระจายเลยไปสาวเขินวิ่งเข้าบ้านนี่คือบ้านน้ำพังไปมานี่สวยมานี่ฮาเลยสาววิ่งเข้าบ้านแบบกะละมังจานชามกระเด้งกระดอนหมดเลยนี่เห็นสาววันนี้ไหมสาวมองไหมโอ้บ้านนี้เก่าดีว่ะอันนี้คือเป็นบ้านเก่นนะครับเมื่อกี้ผมเจอสาวสามก็อยู่บนเรือนผมหันไปมองปั๊บแล้วบอกสาวชี้สาววิ่งเข้าบ้านเหยียบกะละมังจานข้าวกระจายขึ้นเพดานเลยแต่บ้านเก่าให้ดูก่อนอันนี้คือฟืนนะครับอันนี้ก็คือเป็นครัวนะครับบ้านเก่งนี่คือจะเป็นบ้านชนเผ่าประล่องนะครับนี่ก็เป็นเนื้อตัวเป็นไตอันนี้เป็นไตไตประล่องอยู่มาแอลเลยเนาะเดียวกันมาต่อยขึ้นเก่าๆเนาะอันนี้เป็นบ้านอินพิงมาดูอันนี้เป็นบ้านพี่นางนะเนี่ยใช่ไหมอ๋อเป็นเฮือนี่เป็นเฮือนเนาะอยู่อ่ะเอ็มอยู่ค่ะเป็นเฮือนดินเนาะอยู่อ่ะอันนี้บ้านเขาก็เป็นเงินดินอันนี้ก็เป็นเงินดินเนาะเป็นเงินดินใช้ฟางด้วยใช่ค่ะโอ้เฮ็ดท้ายวะโอ้โหเขาทำครบขนาดนี้เงี้ยวเตือนเออเงี้ยวไข่หวยคือค่ะดูไข่หวยคือค่ะหวยชงมึนวะหวยชงมึนสองหมื่นนี่ก็คือมา200บาทอ๋อในเงี้ยวอันเก่าแก่เนี่ยทำครบเก่าแก่ครบขายตั้งในมันเยอะให้เตยตั้งในเองโอ้ยสองหมื่นเยอะมามาซื้ออันนี้เป็นเฮือนครัวนะครับกำลังก่อไฟเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมเฮือนครัวแล้วก็ชมสวนจะเป็นน้ำเต็มเลยอ่ะเออดีเนาะอ๋ออันนั้นนี่เย้าแล้วเนาะเย้าสองหมื่นอ๋อนี่ใช้แล้วเย้านี่คือใช้แล้วใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นดินกับฟางใช้ขี้ควายขี้วัวไหมใช่ดินจะไหนก็เออใช้ได้ขี้ควายก็ใส่อยู่
เขาเต้ยหันคอได้ไหมเนี่ยทางไหนเฮ้ยตัวของเฮ็ดพักไรอยู่ว่าเนี่ยว่าลายลายอ่ะเข้ามาตัวเข้ามาตัวออกกำลังเฮ็ดพักอยู่เนาะอ๋อเป็นเฮลินนะครับปิดเล็กอะไรปิดยังไงเนี่ยอ่ะตากล้องเข้ามาอ๋อเป็นเฮลินนะแล้วก็มีเตานี่เนาะเอาชะอินเนาะเป็นเฮือนโบราณเนาะไม่แรงที่นี่ก็เฮ็ดครกขายนะครับลูกละ200ใครสนใจก็ได้อยู่อันนี้ไปตามข้าวปุ๊กอันนี้ไปเฮ็ดข้าวปุ๊กใช่ไหมเนาะอันนี้ทำครกข้าวปุ๊กนะครับโอ้นะต้องสั่งไว้หอยเดี๋ยวมาเอาเฮ็ดไว้ล่ะอ๋อก็คือต้องสั่งไว้แล้วก็เดี๋ยวมาเอาได้นะอยู่ย่างหลงอ๋ออ่ะให้อีคุยก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนาแล้วก็ดูน้ำของเขาเนี่ยอันนี้ก็บ้านเก่าอยู่ดูดินี่คนไปลองไปซุ่มค่ะไปซุ่มค่ะผมก็ฟังคำตายได้อยู่โอ้พี่ดูสวนผักสวยมากอ่ะดูดิเป็นสวนฟักทองสวนกระเจี๊ยบอ่ะโรงงามเนาะสวนกล้วยอ่ะมาดูนาข้าวเอาเป็นเนี่ยเอาเป็นเทินดินทำไมกว่าได้ยินดูทางน้ำนะครับน้ำมาถึงเนี่ยเลยเนี่ยดูน้ำมาน้ำไหลมาครับเวลาเขาเข้านาเขาต้องเดินอย่างนี้นะแต่เดินให้ดูก่อนเฉยๆนะน้องเพ็งไม่ต้องมานะคือเดินข้ามสะพานเนี่ยคือข้ามกระแพงไม้ไผ่เนี่ยแข็งแรงมากเลยแล้วข้ามมานี่ก็คือจะเป็นมานะครับเข้าไปหมดอันนี้คือคนตะล่องนะครับโอ้สุดยอดอยากจะดูว่าสาวบ้านนู้นอยู่เปล่าเมื่อกี้วิ่งจานข้าวกำลังนั่งกินข้าวอยู่พอมาถึงปั๊บจานข้าวกระจายดูเข้าไปสวยมากเลยไปดูไปคุยกับสาววันนี้หน่อยก็ได้มาดูดิวันนี้ว่าไงเพิ่งดูบ้านมาเอาชมได้เราไปดูบ้านดินก่อนนะไม่ห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวคุณลุงไปหลังไปเท่านี้น่ะเอาเท่านี้น่ะเท่านี้น่ะอืมนี่น่ะเท่านี้น่ะอ๋อดูที่ก้อเนี่ยคุณลุงลุงยังไงก็ก็เร็วก็เร็วเลยลูกหลานกับนักในเซงมดอยู่เมืองไทยสาวหนีแล้วอีเดี๋ยวไปสาววิ่งเข้าบ้านแล้วเมื่อกี้สาวอยู่หน้าบ้านสาววิ่งมงแตกเลยกลับดีฝ่าสาวไม่อยากเจอหน้าหนุ่มหรือว่าสาวไม่อยากเจอหน้าเท่าเอาคุณป้าอยู่บ้านนี้นะไม่สูงค่ะจะพึ่งหนีไปไหนอีล่องจะไปไถนาเราไปหรอกแอบคนนินนาไม่เป็นไรอีให้เขาเดี๋ยวเขาเขินปล่อยเขาไปสาววันนี้ขี้อายครับทุกคนไปซังไปเดี๋ยวกลับดีฝ่าเดี๋ยวจะพาอีไปกินข้าวดีกว่าอีพาเรามาเหนื่อยมากพอแล้วเราจะพาอีไปสบายปะปักกี้จานข้าวขอเดินขึ้นหลังคาเลยวิ่งกันอักกี้ให้สังอยู่น้องให้อีสังอยู่ดูเสาใหญ่มากเลยนะเสาปิดหน้ากับตัวน้องมิดเลยนี่เพ้งถ้าสาวจะเป็นอย่างนี้จะขี้อายอย่างนี้สาวจริงๆใช่ไหมอีถ้าไม่สาวนี่คือเขาจะมาคุยกับเราอันนี้คือสาวจริงๆเมื่อนาเดี๋ยวเขาจะได้ขึ้นเรือจะขึ้นเรือหรือยังอ่ะรอขึ้นเรือแล้วจะไปแล้วล่ะให้กินข้าวข้าวผ้าก่อนดูรอบเขาฟิงดูฟิงดูรอบเขาเออนี่อันนี้คุณพี่ดิบเอาใบนี้มาปิดเป็นอะไรนะเป็นร่มเนาะเป็นร่มอ่ะยืมทำร่มได้ไหมเนี่ยอียืมอ๋อจ้องน่ะจ้องน่ะเออจองน่ะเป็นร่มครับทุกคนจองแน่น่ะเฮ็ดเตรียมจองอะไรน่ะเออเป็นใบทั้งนี้หัวเผือกอ๋อใบหัวเผือกโอ้ยมันใหญ่จังอ่ะหัวเผือกเมืองไทยอ๋อหัวเผือกเมืองไทยนะเผือกมาจากเมืองไทยใครไปใครให้มาเอากระไรมาเอาที่เฮือนมาเอาที่เฮือนมาอ๋ออารูใส่ใหญ่เลยนี่เนาะโลมันบ้านี่อ
อืออ๋อจมค่ะเออดูดิคุณป้าบอกว่าถ้าอยากเจอสาวต้องไปบ้านบ่อนู่นอ้าวอีกแล้วบ้านบ่อแล้วเมื่อกี้บอกมาบ้านเก่งมี50คนพอมานี่บอกจะไปบ้านบ่อแล้วเอาไปซ้างแล้วกลับแล้วก่อนฝ่ายสมมุติเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเดี๋ยวเมื่อยแล้วเอออะไรกินข้าวเนี่ยไปอีไปกินในเมืองดีป่ะเดี๋ยวเมื่อยแล้วเนาะเออโอเคจมค่ะไปเราเดินทางกับดีฟายเดี๋ยวจะพาอีไปดูสาวในเมืองบ้างอยากใส่อยากดูเกาะอกขาสั้นมีไหมเกาะอกขาสั้นนะมีไหมถ้าหาไม่เจอน้องอีจะก็ดีนะก็ดีนะก็อยากดูอยู่ว่าป้าครับอีขาแต่งแล้วโอเคกลับก่อนทุกคนเดี๋ยวฝนมันตกทั้งวันเลยอ่ะเดี๋ยวรอเข้าเมืองก่อนถ้าอีไม่พาไว้ไหนนะผมจะเข้าไปให้น้องฟิกอาบน้ำเอาท่าเตรียมตัวแต่งเกาะอกใส่ขาสั้นเที่ยวเชียงตุงสักวันนึงนะแล้วอีต้องเป็นเพื่อนนะห้ามใส่สิ้นก็ใส่กางเกงขายาวนะไปครับทุกคนเดี๋ยวกลับเข้าเมืองก่อนนะครับตอนนี้เป็นเส้นทางเข้าเมืองได้ผมก็ไม่เคยกลับเชียงนี้รู้สึกว่าผมชอบมากเลยการตะลุยครั้งนี้รู้สึกว่ามันประทับใจและมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ติดตามชมนะครับมันต้องพยายามที่ว่าจะไปตามเส้นทางที่มันฉีกออกจากเส้นทางที่เราเคยเดินทางเดิมๆนะครับไม่งั้นเรามันจะไม่เจอเรื่องราวอะไรใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวติดตามชมกันต่อคืนนี้เรายังมีนัดกับครูกับอีนะครับก็อกกับขาสั้นจะมาหรือเปล่าผมฟันธงเลยครับว่าไม่กล้าใส่จริงตรงแต่ว่าในประเทศไทยจะจัดให้ดูนะครับอาพี่ไปทุกคนเส้นนี้มันทะลุบ้านต้องสี่อ่ะอันนี้เรามาตรงนี้สิโอ้ไม่เคยมาอันนี้คือบ้านต้องสี่กำลังจะมาหาน้องทิพย์อยู่เลยจะไปหาบ้านน้องกองครับอุ้ยบ้านน้องกองครับเปลี่ยนไปทุกคนใจเย็นค่ะใจเย็นอันนี้น้องกองคำเมาแม่ไม่สู้ค่ะอุ้ยบ้านเขาเป็นบ้านปูนแล้วไม่ซุ้มค่ะไม่ซุ้มค่ะบ้านกองคำบ้านไหนหอมคำเหรอหอมคำบ้านไหนกูเป็นบ้านหอมคำรวยแล้วแม่อยู่นู่นโอ้ยแม่เพื่อนแป้งแม่เรียกเลยโอ้ยเข้าไม่ซุ้มค่ะแม่โอ้ยเพื่อนแป้งแล้วเนี่ยไปไปจ้ะไปโอ้กำลังดูอยู่นะคิดถึงอยู่จะมาเนี่ยจะมาอยู่มาวันอนาคตจบแม่น่ารักไปซื้อค่ะไปซื้อของชายกองคำกองคำมาบ้านหรือเปล่าหอมคำมาบ้านหรือเปล่าหอมคำกับเจ้าผัวมาไหนอยู่อเมริกาเอออยู่อเมริกาน้องหอมคำไปอยู่อเมริกาอะไรหาเลยเนี่ยหาเลยเนาะข้าจำได้อยู่แต่เรือนี่โอ้ใหญ่เนาะแฮมโตเนาะแน่เขาใจเรื่องมากลูกเขาว่าแล้วไม่ได้มานาใช่ไหมใช่ใช่การกำลังเล่นอะไรตัวลูกเปียกมันเปียกอ่ะจะพูดว่าไงมันเปื้อนเปียกนี่เป็นน้ำขึ้นอะไรแบบเออไม่ได้นี่กันแหละของปอเพิ่นอ่ะสีดำมากทุ่มมากอ่ะทิพย์ก็ไปอยู่นู่นนะสีดำมากเลยไปถึงเดี๋ยวหอมคำได้เห็นแม่เห็นสุวรรณะเห็นสุวรรณะมากสุวรรณะกำเกานาลีกันคำแน่กำนาลีกันมาแล้วสุวรรณะหอมคำโทรมาคุณแม่บ่อยจะมาหลายทีแล้วไม่ได้มาวันนี้มีโอกาสเลยมาเลยเออมาซึ่งเมียเรียนเนี่ยโอ้วันแม่รู้ไหนตั้งเที่ยงรู้ไหนของเออครับแม่คิดถึงเนาะอันนี้พ่อไหวพ่อไปไหนพ่อนาพ่อเหตุการณ์อยู่นานาอ๋อพ่อเหตุการณ์อยู่นู่นเนาะเหตุการณ์เดี๋ยวจะออกไปนะเจอพ่อจะทักพ่อนะแม่เนาะไม่ได้อะไรมาให้แม่เลยวันเนี้ยนั่งแม่นั่งจมค่ะนั่งก่อนทุกคนนั่งก่อนเดี๋ยวคุยคุณแม่หลังไมค์ก่อนนะครับนานได้เจอคุณแม่น้องของความรู้สึกคิดถึงมากเลยจะจำได้อยู่อันนี้เดี๋ยวอันนี้หลานหญิงเฮ้ยลูกหญิงลูกเมียคนที่9มีเมีย9คนอันนี้ลูกคนที่9พูดเล่นหลานยิงหลานลูกพี่สาวเออได้คุณแม่เรื่องความหลังว่าหอมคำนี่คือนางเอกก้อแรกที่เชียงตุงคือไปเที่ยวหลายบ้านหมดแต่ว่าไม่เจอนางเอกคนไหนชื่อเจอหอมคำแล้วประทับใจในฝีมือการทำอาหารของหอมคำแล้วก็บรรยากาศบ้านเก่าๆที่ผมมาเที่ยวต้องสี่คือที่แรกก็คือเป็นไตเหนอนะครับเป็นบ้านไตเหนอแล้วก็วัฒนธรรมก็คือมาทางจีนแล้วคุณแม่หอมคำก็น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับเป็นทุกครั้งคุณพ่อด้วยแล้วก็น้องชายด้วยนะครับน้องชายก็โตเป็นหนุ่มมากแล้วแต่ก่อนเรามาเห็นน้องชายตัวน้อยๆนะตอนนี้อ
อาสักก็คือสาวสองแล้วนะถือว่าเราห่างหายหลายปีที่ได้เจอครอบครัวน้องหอมคำรู้สึกว่าประทับใจมากคุณพ่อเนี่ยเหตุการณ์ตรงนี้เดี๋ยวผมจะแวะไปทักทายคุณพ่อก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เพราะว่าวันนี้ฝนตกคุณแม่ก็เพิ่งจัดการไปทำสวนทำไร่ไปถางหญ้าเนี่ยปกติเพราะว่าช่วงหน้าฝนเขาก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรกันมากนี่คือวิถีชีวิตจริงๆของคนในเชียงตุงนะครับส่วนบ้านช่องบ้านเรือนที่ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วลูกๆเนี่ยก็คือจะไปทำงานต่างประเทศแล้วก็จะส่งเงินมาสร้างเรือนให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ได้อย่างดีอย่างสุขสบายอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่เขากตัญญูรู้คุณอันนี้ผมสนับสนุนเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เจอน้องๆนะครับสักคนเลยถ้าเกิดมีโอกาสก็บอกว่าคงได้เจอกันไปอาจจะเป็นงานบวชลูกแก้วก็ได้เนาะ บวชลูกๆของน้องๆเราอาจจะได้มาเป็นคุณปู่คุณลุงถือแก้วเล่าข่าวเดินตามขบวนหรือเปล่าหรือไม่ก็จะมาล้ำหน้าลูกแก้วหรือเปล่าอันนั้นคือมันแล้วแต่โอกาสไงแต่คือว่าเราได้มาเจอกันเรารู้สึกสร้างมิตรภาพนี้รู้สึกมันดีมากนะครับ เย็นแล้วนะก็เดี๋ยวไปกันต่ออู้ย5โมงแล้วอ่ะ แม่เดี๋ยวต้องไปก่อนเนาะ จำลุงได้อยู่เนาะได้ได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดเอาเมียแล้วจะให้ไปงานแต่งได้ไหมแต่ว่าพี่ตีเขาแต่งงานมาที่อเมริกาอ่ะหายสก้อเหรอว้าวหยอกท้าเช้าส่งสีสก้อเรียงรอดีกว่าก้อยหาไหนจุ๊พูดกันเล่นๆนะพูดกันเล่นๆนะอันนี้คือคุณแม่น่ารักม่วงอยู่เออพ่อแต่งงานมาก่อนดีกว่าม่วงเออพ่อแต่งงานนะพึ่งบอกของอเมริกาแปลครับพี่เพราะว่าอยากให้พี่แต่งงานเร็วๆจะได้เป็นงานแต่งที่รอเมียคนที่12อยู่บอกแม่ดิรอเมียคนที่12อยู่ไปเมก็ก็ที12ว่ะมันเล่นพูดเล่นบอกพูดเล่นแม่อําใจมันมิสซิโกเตอร์นะเดี๋ยวจะพาไปก่อนบอกแม่เดี๋ยวจะกลับก่อนแม่เดี๋ยวลูกกลับก่อนเนอะเดี๋ยวมันเย็นเนาะไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวมาใหม่เนอะพอดีมันเย็นเนาะนะยินจมค่ะคุณแม่จมค่ะพอดีมากมาแล้วต้องบอกว่าอีเมย์ลายพอดีมากอีเมย์น้ำผีไว้แล้วที่น้ำผีถ้าจะมาวันไหนก็บอกก่อนจะทำน้ำพริกทำกับข้าวน้ำพริกนี่เป็นไงอ่ะต้องคุณแม่จะทำน้ำพริกอะไรให้ฝีมือลูกสาวไม่อยู่ยังมีคุณแม่อยู่ไม่เห็นหวานหรอว่าลูกสาวอยู่นะหวานแม่หวานแม่บอกว่าลูกสาวอยู่ทำไม่อร่อยแล้วแต่ลูกสาวอยู่จะทำอร่อยอันนี้คือบอกตัวว่ารุ่นเนี้ยทำอาหารอร่อยรุ่นคุณแม่เนี่ยรุ่นแม่หวานเห็ดหวานน่าโอเคนะเดี๋ยวไปกันต่อนะครับทุกคนแม่ยินจมค่ะไม่สู้ค่ะพ่อจำได้ไหมจำได้ไหมอันแน่มายามไม่ใช่กระเพาะบอกให้สั่งกระเพาะปิ้งปลาปิ้งปลาอ๋อปิ้งปลาดูก่อนอันนี้ร้านนี้เป็นเจ้าเมืองเจ้าเมืองอ๋อเจ้าเมืองทำไมนะพ่อเนาะของตรงสี่เนาะอ๋อวัดตรงสี่ครับครับมายามต้องเงินแปลต้องงามเนาะครับพ่อน่ารักเป็นลูกเลยเดี๋ยวแม่มันต้องไปหาแล้วพี่ไปเฮือนแล้วแม่บอกว่าป้ออยู่นี่ก็เลยมาหาป้อจะครับนี่เจ้าเมืองครับเตียงใหม่เป็นไงเนาะทำใหม่เนาะพ่อเนาะครับงั้นเดี๋ยวรู้ไปก่อนนะพ่อเดี๋ยวมือหน้ามาใหม่เนอะพ่อกำลังทำกับแก้มกับแก้มหรือกับข้าวพ่อกับเล้าขอบคุณครับพ่อเจ้าพ่อแม่เจ้าพ่อคุณแม่มาส่งด้วยเนี่ยน่ารักครอบครัวต้องขอบคุณน่ารักครับชอบมากเลยหมู่บ้านตรงสี่แม่เดี๋ยวมือมาใหม่นอกไปทำมีประตูปิดประตูเปิดครับป้องกันคนนอกเข้านะครับอันนี้คือเราเดินทางเข้าเมืองกันต่อนะครับรู้สึกประทับใจมากเลยไม่ลืมกันนะจ๊ะน้องทิพย์ด้วยนะน้องทิพย์ไม่อยู่น้องทิพย์ดูคลิปไว้ว่าลุงมาหาไปทุกคนเข้าเมืองความสุขใจ